คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษที่เกี่ยวกับเรื่องราวของหลี่เหลียนเจียนะครับเพราะหลังจากไปค้นข้อมูลเพื่อทำคลิปรักสีเศร้าเป่าจือหลินแล้วแอดก็ได้ไปพบประเด็นที่น่าสนใจของเขาอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือเส้นทางของการเป็นนักสู้วูซูและการเป็นแอคชั่นสตาร์ซึ่งต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดเสมอตั้งแต่ที่เขาเริ่มเรียนกังฟูเมื่ออายุ8ขวบไม่ว่าจะเป็นการฝึกทางการกีฬาหรือการเข้าฉากบู๊ในการถ่ายทำมันมีแต่การบาดเจ็บและการเลือดตกยางออกอยู่เสมอมันเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยความทรหดที่ต้องใช้ใจเกินร้อยถึงจะอยู่รอดได้ดูคลิปนี้จบแล้วคุณจะเข้าใจในทันทีว่าทำไมร่างกายของเขาถึงได้มีปัญหาตั้งแต่อายุยังไม่ถึง60แบบนี้อย่างที่แอดเคยบอกไปในคลิปประวัติส่วนตัวของเขาแล้วว่าหลี่เหลียนเจียเกิดมาในครอบครัวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ยากจนมากพ่อก็มาตายจากแม่ที่เป็นพนักงานขับรถรางก็มีรายได้เพียงเดือนละ41หยวนแต่กลับต้องเลี้ยงดูลูกๆที่กำลังโตถึง5ปากเด็กชายหลี่เหลียนเจียลำบากมากเขาต้องนอนบนเตียงเล็กๆร่วมกับพี่ชายอีก2คนกางเกงขายาวที่ใส่ไปโรงเรียนก็ต้องใส่ร่วมกับพี่ชายและพี่สาวเขาจึงต้องคอยใช้มือปิดกระเป๋ากางเกงไว้เพราะถ้าเปิดเมื่อไหร่ก็จะเห็นว่ามันเป็นกระเป๋ากางเกงของผู้หญิงความเป็นยอดยุทธจักรทางด้านกังฟูของเขาถูกค้นพบเมื่อตอนที่เขาอายุ8ขวบในขณะที่เรียนอยู่ชั้นประถมที่โรงเรียนประถมศึกษาฉางเฉียวเขามีเรื่องทะเลาะ กับเพื่อนที่เข้ามาแทรกคิวการเล่นปิงปองของเขาจนเขาโมโหและโดดขึ้นไปบนโต๊ะปิงปองนั้นเพื่อนจอมเกเรก็ชี้หน้าแล้วบอกว่าพ่อมึงตายแล้วใช่ไหมก็สมควรแล้วทำให้เขาโกรธจนเลือดขึ้นหน้ากระโดดลงจากโต๊ะแล้วไล่กวดเจ้าเพื่อนปากหมาคนนั้นทำให้มันตกใจจนตาเหลือกแล้ววิ่งร้องไห้เข้าไปในห้องพักครูแต่เขาก็ยังไม่ยอมหยุดเพราะความหน้ามืดกระโดดขึ้นไปบนโต๊ะครูเพื่อต้อนเพื่อนคนนั้นให้จนมุมและยอมซีโรราบไม่น่าเชื่อว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้พลิกชีวิตเขาเมื่อครูพละที่เห็นเหตุการณ์ได้สังเกตเห็นทักษะในการกระโดดที่เป็นเลิศของเขาเมื่อโค้ชอูปินของชมรมศิลปะการต่อสู้ได้มาที่โรงเรียนนี้เพื่อคัดเลือกนักเรียนรุ่นใหม่ครูพละคนนั้นจึงได้เสนอชื่อของหลี่เหลียนเจียอย่างไม่ลังเลและเมื่อได้รับการทดสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าในที่สุดเขาก็ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนศิลปะการต่อสู้ซึ่งจะกลายมาเป็นต้นทุนชีวิตที่ประเมินค่าไม่ได้ของเขาในอนาคตแม้จะมีอายุแค่8ขวบแต่เขาก็ต้องเข้ารับการฝึกกังฟูอย่างหนักวันละ8ชั่วโมงถ้าวันไหนฝึกโหดจนเท้าเจ็บอาจารย์ก็จะบอกให้ใช้มือแทนและถึงแม้ทั้งมือทั้งเท้าจะเจ็บแต่หัวใจนายยังไม่หยุดเต้นเพราะฉะนั้นไปฝึกต่อเมื่อถูกอาจารย์เคี่ยวเข็นมากๆทำให้เขารู้สึกต่อต้านและอยากประชดถ้าอาจารย์สั่งให้ฝึกเตะ100ครั้งเขาก็จะเตะ200ครั้งถ้าสั่งให้กระโดด50ครั้งเขาก็จะกระโดด100ครั้งเสมอถ้าอาจารย์สั่งให้ฝึกท่าใดท่าหนึ่งซ้ำกัน10ครั้งเขาก็จะฝึกอย่างน้อยร้อยครั้งในครั้งหนึ่งเมื่ออาจารย์บอกว่าพัฒนาการในการใช้เท้าของเขายังแย่ต้องฝึกเท้าในวันนี้300ครั้งเขาไม่พูดไม่จาแต่กลับตั้งหน้าตั้งตาฝึกซ้ำ600ครั้งเขาจะฝึกเพิ่มเป็น2เท่าจากคำสั่งอาจารย์เสมอผลจากการดื้อรั้นนี้ทำให้เขากลายเป็นคนที่มีทักษะทั้งด้านกังฟูและการใช้ร่างกายที่เหนือมนุษย์ในเวลาต่อมาเขาสามารถวิ่งเร็วได้เป็นระยะไกลๆโดยแทบที่จะไม่เหนื่อยหอบเลยเพราะร่างกายของเขาชาชินกับการถูกใช้งานหนักเกินพิกัดมาตลอดนั่นเองด้วยความสามารถที่ไร้เทียมทานทำให้เขาได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นแชมป์กังฟูระดับประเทศถึง5สมัยติดต่อกันเขาสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้แม้จะเป็นไข้สูงถึง40องศาในวันแข่งขันก็ตามทักษะการต่อสู้ที่เป็นเลิศของเขาได้ถูกค้นพบโดยผู้กำกับคิวบูชาวฮ่องกงฟู่ฉีที่ได้เจอกับเขาโดยบังเอิญในขณะที่กลับจากการโชว์ตัวที่สหรัฐแล้วแวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกงเมื่อปี1974ซึ่งในตอนนั้นเขามีอายุแค่11ขวบฟู่ฉีได้พูดกับเขาว่านายเก่งกังฟูมากโตขึ้นนายอยากเป็นดาราไหมคำพูดนั้นได้จุดประกายให้กับเด็กชายหลี่เหลียนเจียนับตั้งแต่วันนั้นเขาคิดว่าแม้วิชากังฟูของเขาจะเป็นเลิศแต่ถ้ามัวแต่แข่งอยู่ในสนามมันก็คงประจักษ์ต่อแค่สายตาของผู้ชมเรือนหมื่นเท่านั้นแต่ถ้าเขาเล่นหนังความสามารถของเขาจะปรากฏต่อสายตาของผู้ชมนับล้านทั่วโลกในปี1976ฟู่ฉีได้เขียนบทภาพยนตร์กังฟูขึ้นมาเรื่องหนึ่ง
และได้ติดต่อหลี่เลียนเจียให้มาเล่นเป็นพระเอกแต่ทีมวูซูที่เข้าสังกัดไม่อนุญาตเขาจึงพลาดโอกาสครั้งนั้นไปอย่างน่าเสียดายไม่ใช่แค่ครั้งเดียวที่เขาต้องผิดหวังในปี1979ทีมงานสร้างภาพยนตร์ของฮ่องกงได้เข้ามาคัดเลือกนักแสดงอีกครั้งแต่เขากลับไม่ผ่านการคัดเลือกเพราะสูงแค่169เซนแต่ทีมงานต้องการคนที่สูง170เซนความสำเร็จที่วางอยู่ตรงหน้าแต่กลับถูกขวางไว้ด้วยระยะห่างแค่1เซนทำให้เขารู้สึกเฟลอย่างสุดๆแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้และคิดในใจว่าเมื่อพวกเจ้าคิดว่าความสูงข้าไม่เพียงพอข้าก็จะทดแทนด้วยสิ่งอื่นนั่นคือทักษะการต่อสู้ที่หลากหลายและเก่งกาจจนเหนือมนุษย์นั่นเองซึ่งนั่นทำให้เขายิ่งฝึกหนักมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ทุกแขนงที่เขาจะสามารถหาเรียนได้เมื่อฟ้ากำหนดให้เขาเกิดมาเป็นซูเปอร์สตาร์ก็ไม่มีใครหรืออะไรจะมาขวางได้ทั้งนั้นในที่สุดผู้กำกับคิวบูฟู่ซิงก็สามารถผลักดันให้เขาได้รับบทพระเอกในหนังเซี่ยวลิมยี่ภาคแรกในปี1980เส้นทางแห่งการเป็นซูเปอร์สตาร์จึงได้เริ่มต้นขึ้นณตรงจุดนั้นแต่ทุกอย่างไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแม้หนังเซี่ยวลิมยี่ภาคแรกจะเป็นหนังที่สร้างชื่อเสียงและสถาปนาความเป็นแอคชั่นสตาร์ให้กับเขาแต่มันก็กลายเป็นฝันร้ายที่ฝังใจที่เขาจะไม่มีวันลืมไปจนวันตายเช่นกันเพราะการถ่ายทำที่เป็นอะไรที่ยิ่งกว่าความลำบากเนื่องจากหนังซิวลิมยี่เป็นภาพยนตร์แอคชั่นกังฟูเรื่องแรกของแผ่นดินใหญ่ทีมงานทุกคนไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำหนังแอคชั่นเลยเพราะก่อนหน้านั้นหนังแอคชั่นกังฟูทุกเรื่องล้วนแต่ถ่ายทำขึ้นที่ฮ่องกงมันเป็นกองถ่ายที่เป็นไทยบ้านอย่างแท้จริงไม่มีสตันแมนไม่มีแทรมโพลินในการช่วยสปริงตัวไม่มี CG หรือเทคนิคพิเศษใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างล้วนเป็นของจริงดาบจริงปืนจริงและกังฟูของจริงเท่านั้นพวกเขาไม่รู้จักคำว่าเซฟตี้ในการถ่ายทำคิวบูต้องใช้ไม้จริงฟาดกันเตะกันต่อยกันด้วยหมัดรุนๆเวลาล้มก็ไม่รู้ว่าต้องล้มยังไงให้ปลอดภัยก็ล้มมันลงไปบนพื้นอย่างนั้นจนเนื้อตัวถลอกปอกเปิกเพราะพวกเขาต้องล้มซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึง 40-50 เทคต่อฉากทำให้ในแต่ละวันพวกเขาสามารถถ่ายทำได้เพียงแค่ 3-4 ฉากเท่านั้นในการถ่ายทำฉากต่อสู้ระหว่างหลี่เหลียนเจียกับหวังเหรินฉีที่ต้องถ่ายทำกันท่ามกลางฤดูหนาวจนพื้นกลายเป็นน้ำแข็งเขาตกจากหลังม้าครั้งแล้วครั้งเล่าจนร่างกายมีแต่รอยช้ำไปทั้งตัวมีอยู่ฉากนึงที่เขาต้องขี่ม้าลงไปในน้ำที่สูงถึงเขาด้วยการเร่งเร้าให้ม้าวิ่งทำให้เกิดการผิดคิวเขาตกจากหลังม้าแล้วถูกมันล้มลงมาทับถูกม้าที่หนักนับร้อยกิโลทับเข้าอย่างแรงที่ขาช่วงล่างทำให้เขาต้องร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดผู้กำกับจึงสั่งพักก่อนแต่หลี่เหลียนเจียกลับร้องห้ามเขาเดินไปล้างโคลนที่เลอะตัวออกแล้วกัดฟันถ่ายทำต่อจนจบฉากทำให้ทุกคนในที่นั้นถึงกับทึ่งในความทรหดของเขาหลี่เหลียนเจียให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อให้การถ่ายทำเป็นไปด้วยความลุล่วงถ้าหากมีใครสักคนจะต้องตายคนคนนั้นก็ต้องตายว่ากันอย่างนั้นเลยฉากไคลแม็กซ์ของเรื่องซึ่งเป็นการถ่ายทำที่แม่น้ำเหลืองที่เย็นจัดจนกลายเป็นน้ำแข็งเขาและเพื่อนนักแสดงต้องวิ่งลงไปสู้กันในแม่น้ำที่เย็นเยือกนั้นพวกเขาหนาวจนตัวชาและต้องทนถ่ายทำฉากอันแสนทรหดนั้นไปอีก7วันและเพื่อการต่อเนื่องในการถ่ายทำพวกเขาจะต้องทำตัวให้เปียกอยู่ตลอดทีมงานจะเทน้ำที่เย็นจัดราดลงไปบนตัวในตอนถ่ายทำเพื่อให้ดูเปียกพอพักฉากก็เอาไดร์เป่าตัวให้แห้งและเพื่อให้อุ่นพอจะถ่ายทำช็อตต่อไปพวกเขาก็จะโดนน้ำที่เย็นเยือกนั้นราดลงไปบนตัวอีกครั้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าวนไปจนกว่าการถ่ายทำจะเสร็จสิ้นซึ่งใช้เวลาทั้งหมด7วันประสบการณ์ในการถ่ายทำฉากนี้มันเป็นอะไรที่ยากจะลืมเลือนเขาต้องทนเจ็บเนื้อเจ็บตัวในการถ่ายหนังกับกองถ่ายไทยบ้านของจีนแผ่นดินใหญ่อยู่แบบนั้นจนกระทั่งเมื่อเขาได้ร่วมงานกับทีมงานจากฮ่องกงในหนังมังกรน้ำปักในปี1986เขาก็ได้เห็นทีมงานเหล่านั้นมีอุปกรณ์ป้องกันตัวมากมายทั้งฟองน้ำทั้งแผ่นกั้นแทรมโพลินและอุปกรณ์เซฟตี้อื่นๆทำให้เขาได้รู้ว่าในการถ่ายทำฉากแอคชั่นนั้นนักแสดงไม่จำเป็นต้องเจ็บตัวจริงๆเพราะมันเป็นเพียงแค่การแสดงไม่ได้สู้กันจริงๆซะหน่อยกลับมาที่หนังซิลิมยี่ภาคหนึ่งที่ถึงแม้การถ่ายทำจะจบลงไปแล้วแต่ควันหลงจากกองถ่ายที่ส่งอิทธิพลต่อชีวิตเขายังดำเนินต่อไปเขาถึงกับร้องไห้เมื่อได้เห็นโปสเตอร์ของหนังที่ถูกส่งไปที่บ้านของเขาในกรุงปักกิ่งโปสเตอร์ที่มีคำว่า New Action Star Jet Li
เขาไม่ได้ร้องไห้ด้วยความปลาบปลื้มยินดีแต่มันคือน้ำตาแห่งความเจ็บปวดและขมขื่นเพราะปัญหาร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเขาหลังจากการถ่ายทำจบไปไม่นานเขาก็เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจากการฝึกทำให้กระดูกขาของเขาหักเส้นเอ็นฉีกขาดเป็นแผลฉกรรจ์เขาต้องใช้เวลาในห้องผ่าตัดถึง7ชั่วโมงและใช้เวลาหลังจากนั้นอีก3เดือนเพื่อฟื้นฟูร่างกายเขาจมดิ่งอยู่กับความเจ็บปวดและความไม่แน่นอนของอนาคตเพราะหมอบอกว่าถ้าร่างกายไม่ยอมฟื้นฟูเขาอาจต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตไม่สามารถเล่นแอคชั่นได้อีกต่อไปแม้แต่การมาโปรโมทหนังที่ฮ่องกงเขาก็ต้องปล่อยหน้าที่บนเวทีให้กับเพื่อนร่วมงานส่วนตัวเขาต้องนั่งอยู่ข้างเวทีอย่างเงียบๆไม่สามารถจะขึ้นไปร่วมโชว์อะไรได้เพราะแม้แต่จะงอเขายังทำมันไม่ได้เลยในช่วงเวลานั้นข่าวคราวของหนังและชื่อของเขาได้กลายเป็นกระแสโด่งดังไปทั่วโลกแต่ตัวเขาเองกลับรู้สึกเศร้าเพราะไม่รู้ว่าเขายังจะสามารถเป็นแอคชั่นสตาร์คนใหม่ได้อีกหรือไม่ในวันพรุ่งนี้เพราะร่างกายของเขาอยู่ในจุดเฉียดใกล้กับความพิการแค่เพียงพลิกฝ่ามือเท่านั้นบาดแผลจากความทรงจำจากกองถ่ายหนังซิลิมยี่นี้จะติดตรึงในความรู้สึกของเขาไปตลอดกาลเพราะมันยากที่จะทำใจให้ลืมได้จริงๆไม่เพียงแต่บาดแผลทางจิตใจเท่านั้นที่ยังฝังลึกอยู่ในความรู้สึกเสมอบาดแผลทางกายก็เช่นกันเขายังคงต้องใช้การเข้าฝึกและต้องทนต่อความเจ็บปวดที่เกิดจากการถ่ายทำฉากแอคชั่นทุกครั้งหลังจากนั้นต่อมาอีกนานนับหลายสิบปีและเขาก็เกิดอุบัติเหตุซ้ำอีกหลายครั้งบนเส้นทางของความเป็นแอคชั่นสตาร์จนทำให้ร่างกายถดถอยและเกิดความเจ็บป่วยอย่างหนักเมื่อหลายปีก่อนนั่นเองจึงนับว่าเส้นทางแห่งความสำเร็จของเขามันเต็มไปด้วยเลือดและน้ำตาอย่างแท้จริงWe'll be right back.